จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแล้วก็ทําบุญให้กับผู้ที่อาจจะไม่ได้รับนะครับสิ่งของช่วยเหลือต่างๆซึ่งด้านของนะครับประชาชนชาวอุตรดิต์เลยนะครับหลายพันคนมารับสิ่งของ อุปโภคบริโภคในงานสมโพธิหลวงปู่ไตฮก,กงและวก็เจ้าแม่กวนอิมนะครับกับมูลนิธิอุตรดิตสงเคราะห์จัดงานทิ้งกระจาดครับประจำปี2,563นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับโดยนายผลดำธรรมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตราดิ์เลยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหลายท่านแล้วก็คณะกรรมการมูลนิธิอุตรดิ์สงเคราะห์ ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคครับให้กับประชาชนแล้วก็มอบทุนการศึกษาด้วยให้แก่สมาชิกอาสากู้ภัยรวมไปถึงน้องๆหนูๆนักเรียนนะครับจำนวน50ทุนการศึกษา ในการจัดงานทิ้งกระจาดประจำปี2563กับงานสมโพธิหลวงปู่ไต้ฮกงและเจ้าแม่กวนอิม่มมูลนิธิอุตรดิต์สงเคราะห์ครับและสำหรับประเพณีทิ้งกระจาดนะคะถือว่าเป็นประเพณีงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลค่ะโดยทางมูลนิธิเองเขาก็ปฏิบัติสืบทอดมาเป็นทุกปีอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่าปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลา80ปีเลยทีเดียวนะคะงานทิ้งกระจาดถือเป็นประเพณีการทาบุญอุทิ พิส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะทั้งที่เป็นญาติแล้วก็ไม่ใช่เป็นญาติเราพร้อมกับทําทานให้แก่ผู้ยากไร้กันด้วยที่มูลนิธิอุตรดิตสงเคราะห์ก็จะมีผู้ใจบุญนะคะนําเครื่องเส้นไหว้เช่นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็อื่นๆมากราบไหว้นะคะแล้วก็เป็นการทําบุญสะดเคราะห์ซึ่งมูลนิธิอุตรดิตเขาก็สงเคราะห์แล้วก็รวบรวมไว้ไปสมทบกับสิ่งของที่จัดขึ้นซื้อเพิ่มเติมเพื่อจัดจ่ายแล้วก็จัดจ่ายให้กับผู้ที่ยากไร้ต่อไปในพื้นที่่ตาง ต่างด้วยนะคะแล้วองค์กรต่างๆภาครัฐภาคเอกชนก็จะมารับสิ่งของนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยล่ะคะ่ะเวลาได้เห็นภาพแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจนะฮะ <c oughs> เพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่ใช่แค่ในจังหวัดอุตรดิตถ์เอง <c oughs> มันก็จะมีช่วงของเทศกาลแบบนี้แหละที่หลายๆคนเขาก็อาจจะมารอ,อรอสิ่งของเหล่านี้เพราะว่า เขาก็ถ้าสมมติว่าได้ไปเนี่ยก็เอาไปถือว่าต่อชีวิตนะครับแลวก็ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยดียิ่งขึ้นถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนอยากจะทําบุญเนี่ยที่จริงไม่ต้องรอก็ได้คือมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากนไปนะครับบางคนบอกว่าต้องรอรวยก่อนหรือเปล่าถึงจะทําบุญได้นะคะจริงๆไม่ต้องรอเลยค่ะเรามีแค่ไหนเราสะดวกใจแค่ไหนควักมาสิบบาทแต่ความตั้งใจเรามันสูงส่งนะเพราะฉะนั้นปริมาณเงินเนี่ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยนะ